ช่วงนี้พาผู้ชมไปรู้จักกับครูหมวกแดงเมืองคอนครับเขาบอกว่าครูท่านนี้เนี่ยเป็นขวัญใจของเด็กและเยาวชนที่นั่นเลยนะครับอยู่ในค่ายลูกเสือพัฒนาเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งกิจกรรมของเขาเนี่ยมีทั้งสร้างพลังบวกสร้างสีสันแล้วก็เปิดพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงออกด้วยติดตามกันในมุมข่าวเยาวชนครับช่วงฤดูกาลเข้าค่ายลูกเสือเมนารีที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่4ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มขึ้นแล้วโดยน้องๆจากหลายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสร้างสีสันให้ที่นี่ได้ไม่น้อยหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ได้นำลูกเสือและเมนารีระดับชั้นประถมเข้ามาค่าย3วัน2คืนโดยเริ่มต้นมีการถวายราชสดุดีเปิดกองลอดซุ้มเสือโดยมีครูทาสีที่แก้มน้องๆลักษณะเป็นลายพรางแบบพี่ทหารซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่เริ่มต้นที่สามารถละลายพฤติกรรมได้ดีก่อนส่งมอบลูกเสือทั้งหมดให้กับชุดครูฝึกได้ดูแลต่อการเข้าค่ายลูกเสือจะได้เรียนรู้ระเบียบวินัยทางทหารเบื้องต้นด้วยเช่นเวลารับประทานอาหารเรียนรู้ระเบียบการจัดแถวการหาคิดควบคู่ไปกับกิจกรรมนันทนาการที่ครูหมวกแดงเมืองคอนคอยเป็นที่เลี้ยงเอ็นเตอร์เทนให้กับเด็กๆตลอดการฝึกสำหรับภารกิจในการสนับสนุนและก็ในการปฏิบัติงานนะครับเป็นการสนับสนุนให้กับโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่มาเดินทางมานะครับเราสามารถให้ความรู้ทฤษฎีสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆลูกเสือเล่นนาลีในส่วนของวิทยากรและก็ชุดครูฝึกที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็มีประสบการณ์ในการฝึกในสถานีต่างๆได้เพียบพร้อมไปด้วยสถานีทดสอบกำลังใจภาควิชาการภาคความรู้ต่างๆการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การให้น้องๆรู้จักบุญคุณแผ่นดินนะครับรู้จักระลึกถึงนะครับบูรพมหากษัตริย์ในอดีตที่ท่านมีคุณูปการต่อประเทศชาติเราจะรวบรวมอยู่ในที่นี้ครบถ้วนครับสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกที่ตัวผมเองแล้วก็ชุดครูฝึกได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยของน้องๆค่ายวชิราวุธแห่งนี้เราเพียบพร้อมไปด้วยความปลอดภัยทุกๆด้านนะครับเรามีสารวัตรทหารนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องการทะเลาะวิวาทต่างๆเรื่องโรงพยาบาลนะครับเราระยะทางจากค่ายฝึกห่างโรงพยาบาลเพียงแค่ประมาณ200เมตรนะครับนั้นผู้ปกครองแล้วก็คณะครูอาจารย์ผู้นำศึกษาไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเราเน้นย้ำนะครับในทุกๆด้านนะครับเราน้องๆบอกว่าเป็นค่ายลูกเสือที่สนุกแต่ก็เหนื่อยแต่ก็ดีใจที่ได้ครูฝึกใจดีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนอกห้องเรียนทักษะการเอาตัวรอดต่างๆแน่นอนว่าเปิดประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กๆในช่วงวัยนี้ค่ะสำหรับวิชาลูกเสือเนตรนารีเนี่ยเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเด็กๆก็จะได้มาหาประสบการณ์นอกห้องเรียนแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็คือจากที่เราได้เรียนรู้แต่ทางด้านวิชาการเด็กๆสมัยนี้เนี่ยอาจจะขาดในส่วนของทักษะการใช้ชีวิตเด็กๆของเราก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตสำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีวันนี้แล้วก็คาดหวังว่าเด็กๆก็คงจะได้รับประสบการณ์นะคะแล้วก็ทักษะดีๆไปปรับใช้กับตัวเองทางด้านการเรียนการศึกษาแล้วก็ทางด้านการดำเนินชีวิตของเขาด้วยอะค่ะสำหรับการฝึกฐานบุกเบิกโดยมี4ฐานหลักประกอบด้วยฐานการสร้างที่พักฐานเงื่อนเชือกฐานแผนที่เข็มทิศและฐานลงทางดิ่งซึ่งแต่ละฐานก็จะฝึกทักษะและทดสอบจิตใจน้องๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็ได้ลงมาจากหออะไรก็ไม่รู้นะครับกระโดดลงมาแบบเสียวๆน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเคยเล่นแบบปีนหน้าผาแล้วก็ออโต้สไลด์ครับก็เคยเล่นนี่ก็ดีครับสนุกได้สนุกกับการได้โรยตัวกับอันนี้ครับครับ
เพราะผมเป็นคนชอบแบบบัดเสียวแอดเวนเจอร์พวกนี้อยู่แล้วใจดีครับเสียวมากค่ะเสียวมากเหรอความรู้สึกเป็นไงบ้างคือเวลาอยู่ด้านบนมันจะไม่ค่อยเสียวแต่ลงมาด้านล่างโคตรเสียวเลยค่ะจริงไหมสนุกไหมลูกภาพรวมสนุกค่ะสนุกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักกีตาร์นันตเซลิยามาจากโรงเรียนนานาชาติชื่อเล่นชื่อปิป้าสนุกค่ะได้เล่นขบวนหรือยังเล่นแล้วค่ะแล้วเหรอก็สนุกค่ะที่ค่ายนี้สอนให้เราได้อะไรบ้างจากที่ค่ายมีความกล้ามีมารยาทสนุกไหมลูกสนุกค่ะอยากมาค่ายอีกไหมอยากค่ะซึ่งเป็นการฝึกทักษะอย่างหนึ่งจะใช้การลอยตัวจากเชือกซึ่งเป็นยุทธวิธีการรบของทางทหารซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กๆเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักผจญภัยและก็สนุกสนานอีกทั้งการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะปูเป็นพื้นฐานเบสิกขึ้นไปจนกระทั่งเมื่อเขาเติบโตอาจจะเป็นทหารเป็นลูกของชาติก็สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจการรบในลักษณะนี้ครับในค่ายฝึกที่นี่นะครับเราก็จะแบ่งชุดครูของเราออกหลายๆลักษณะหลายๆบุคลิกภาพครูบางคนก็จะดูเหมือนขึมโหดครูบางคนก็จะเหมือนสุขสนานร่าเริงต่างๆเพื่อให้น้องๆเยาวชนที่เข้ามานี่จะได้เรียนรู้นะครับว่าอนาคตข้างหน้าสังคมที่น้องๆหลังจากออกจากค่ายนี้ไปนะก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องเผชิญทั้งบทโหดบททดสอบแล้วก็ความสนุกสนานต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เขาได้ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายครับจุดประสงค์หลักคือฝึกให้ลูกเสือเนตรนารีมีระเบียบวินัยมีความอดทนรู้จักช่วยเหลือตนเองฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรักชาติภาคภูมิใจในชาติไทยและแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกในพื้นที่ของตัวเองสร้างความสนุกสนานผ่านเสียงดนตรีผ่านการร้องเพลงกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟพร้อมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อยู่บนพื้นฐานความดีและความสุขกับที่นี่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโดยครูหมวกแดงเมืองคอน